มเดินทางมายังป่าฝนเขตร้อนซึ่งมาตามล่าปลาที่อันตรายที่สุดและผมก็มายังที่แม่น้ำสี่สายไหลมาบรรจบกันเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำหลักขนาดใหญ่ที่ไหลผ่านใจกลางประเทศที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์ปลาน้ำจืดและนี่คือประเทศไทยผมได้พบกับพรานล่าปลาชาวพื้นเมืองของที่นี่เขาเล่าให้ฟังว่าในแม่น้ำมีปลาสุดโหดชนิดหนึ่งมันล่าเป็นฝูงมันกินได้ทุกอย่างทั้งปลาที่มีชีวิตจนถึงซากสัตว์ขนาดใหญ่ที่ลอยมากับน้ำพรานหนุ่มเล่าให้เราฟังว่าคือตอนนั้นอ่ะผมเกือบเสียหำของผมไปตอนนั้นผมกำลังนั่งขี้อยู่ท้ายเรือฝูงปลาก็อยู่แถวนั้นแต่ผมก็ไม่ได้ระวังและมีปลาตัวหนึ่งเห็นหำของผมเนี่ยแล้วมันก็คงคิดว่ามันเป็นไส้เดือนมันเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วอ่ะผมไม่ทันได้ตั้งตัวตอนนั้นผมพยายามจะง้างปากของมันออกอ่ะมันกัดหำของผมอย่างแรงมากอ่ะแต่ว่าขากรรไกรของมันแข็งแรงผมง้างไม่ออกกรามันล็อกอ่ะล็อกเหมือนหมาพิษบูเลยท่ามกลางความมืดมิดการต่อสู้ก็ดำเนินต่อไปมีการยื้อหยุดฉุดกระชากขนาดของตัวมันมีความยาวกว่า1เมตรและหัวของมันก็ใหญ่มากมีปลาตัวหนึ่งที่กำลังกัดจุดสำคัญอยู่และพลานก็ต้องสูญเสียหำของเขาครึ่งหนึ่งให้ปลาตัวนั้นไปและเขาก็ทำมือให้ดูว่าหำของเขาก็เหลือเพียงเท่านี้จากเหตุการณ์ครั้งนั้นพรานหนุ่มยังเจ็บและจำฝังใจและรอการที่จะแก้แค้นวันนี้ผมต้องฆ่ามันให้ได้พรานหนุ่มกล่าวทิ้งท้ายเราเดินทางนั่งเรือมากับพรานประมาณ10ชั่วโมงไปยังจุดที่คิดว่ามันอาศัยอยู่พรานส่องสาดสายไฟเข้าไปตามกอผักตบกอแล้วกอเล่าบรรยากาศที่มืดมิดต้นไม้ที่มองแล้วสร้างความหนาวเหน็บใจให้กับพวกเราพรานเล่าว่ามันชอบรวมตัวกันฝูงเราจะสังเกตพวกมันได้จากการที่พวกมันจะขึ้นมาหายใจผิวน้ำนี่ขึ้นแต่นี่พรานสาดสองสายไฟต่อไปต้องดูก่อนด้วยนะแล้วทันใดนั้นเองพรานชี้เราเจอตัวมันแล้วครับมันว่ายผ่านเรือไปเมื่อกี้คือว่าจุดนี้เราน่าจะตกมันได้มันเป็นจุดที่ผมจำฝังใจเมื่อครั้งที่แล้วผมขี้บริเวณนี้แหละที่มันกัดของผมไปอ่ะแขนเจอสัตว์ร้ายในแม่น้ำแล้วสปีชีส์หนึ่งที่มันดุร้ายมากต่อสัตว์ที่เป็นชนิดเดียวกันนี่นะและทันทีเมื่อเราปล่อยเหยื่อลงไปฝูงปลามฤตยูก็รุมเข้าโจมตีเบ็ดของพรานในทันทีพรานประกาศกล้าว่าต้องการจะแก้แค้นที่สะสมจะตกให้ได้มากที่สุดและจะฆ่าทิ้งมันทุกตัวตัวเล็กนั่นแหละใช้ตกหวานใช้เบ็ดตัวเล็กไงของนี่เอามากับพี่แต่ตัวเล็กเลยทุกครั้งที่โยนเบ็ดลงไปหูปลากระโจมตีทำให้เวลานี้ทั้งลำเรือโกลาหลวุ่นวายมันมีอะไรอันตรายตรงไหนบ้างพี่ฮะไม่เคยตกปลาดุกเลยนะคะท่านผู้ชมครั้งแรกของการตกปลาดุกรุ่มแม่น้ำแห่งนี้มันดิ้นไหมนี่นะคะมันซิ่งเห็นนะคะท่านผู้ชมเห็นนะคะช่างภาพเห็นนะคะได้หนูก็ได้
เจ้าขอโทษครับผมขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับหันมาด้านหน้าปลาก็ฉวยเป็นน้องดีมหันไปด้านหลังปลาก็กำลังกระชากเบ็ดของพรานแต่กลับไม่มีทีท่าที่จะกินเบ็ดของกระบี่เดียวดายเป็นที่น่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งนักไม่หลุดรอมันซิ่งอยู่ข้างในผมว่าปลามันงมอยู่ตรงนั้นน่ะเยอะเลยโอ้มันซิ่งอยู่ข้างในถูกมันน้ำมันไหลออกน้ำมันสวนมันว่าอย่างนี้แหละก็ขึ้นอยู่ตรงอาหารเยอะเลยโผล่เห็นหัวเลยแต่อุ้ยเก่งว่ะเก่งว่ะคนอะไรเก่งเก่งเลยแน่นอนจริงเลยจะได้กินปลาดุกผัดเผ็ดป่ะปลาดุกทำอะไรดีอ่ะเผ็ดไก่จ๋าไก่จ๋ามันเข้าเอามันเข้าเหยื่อพี่แต่มันบี้เหยื่อมันบี้เหยื่อใช่ไปก่อนจับปลาจับเงี้ยงจะทิ่มปลาทุกชนิดเงี้ยงหมดกันนะไม่ใช่ว่าจะน่าลูกไข่เอาแต่อย่างนี้ถือว่าไม่เยอะแล้วยังขึ้นน้อยวิดีโอมั้ยดูหัวล้อกันใหญ่มาอีกแล้วผมลุกขึ้นบ้านแล้วดูเข้าหัวล้อกันใหญ่วิดีโอมั้ยยังไอ้ดิมก็3ตัวแล้วพี่ก็วัดเหมือนกันนะแต่ไม่ยังไม่ได้ปลานะประธานบริษัทยังไม่มานะคะเองไม่มาเออมีแต่รองประธานเก่งกันจริงๆเลยเฮ้ยแค่หัวผักทีไม่ก็ฉลาดครับประธานบริษัทมาแล้วครับนี่ประธานบริษัทมาแล้วโอ้โหหลังจากที่ดูเขาตกปลากันหลายคนหลายทีแล้วขึ้นมาก่อนนี่ครับนี่มาสักทีนะจ๊ะมาแล้วนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเขาก็รอผมกันอยู่กระทั่งลำเรือเนี่ยนะรอประธานบริษัทนะก็ท่านรองประธานก็ตกไปกี่ตัวแล้วท่านรองประธานท่านรองประธาน4หรือ5ตัวนะจ๊ะตาแล้วก็กัปตันเรือของเราก็ตก4 5 6ตัวนะแต่ท่านประธานบริษัทก็เพิ่งจะมาแค่ตัวเดียวนะครับวันนี้เราจะมาตามล่านะครับปลาที่ร้ายกาจที่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนี่ตรงนี้เลยขึ้นไปแล้วนี่นะครับปลาที่ร้ายกาจที่สุดเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมมันถึงร้ายมากๆไอ้เจ้าปลาดุกแอฟริกาตัวนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวติดตามชมการตกปลาดุกกันก่อนนะครับมาลุยลุยบอกเขาลุยอ่ะลุยลุยลุยกันตั้งนานแล้วแต่พี่ไม่ทันจะลุยเลยนะฮะลุยลุยลุยหัวเชื้อแดกสนั่นอุ้ยโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าปลาตัวนั้นกระชากสายออกอย่างรุนแรงใช่มันเจ้าปลามฤตยูพยายามกระชากและสะบัดหัวเพื่อให้พ้นจากพันธนาการโอ้
ดูครับมันขย้อนใส่ซากหำที่เน่าเปื่อยออกมาจนเปื้อนกางเกงของพรานจนหูกระจายเต็มเลยเจ้าตัวนี้มันคือปลาที่เข้าโจมตีหำของปลาในคืนนั้นกินกินเนี่ยดูตะบัดออกมาเนี่ยพรานจับมันอ้าปากเพื่อดูกรามอันทรงพลังของมันดูปากของมันกว้างและแข็งแรงมากไม่รอช้าเนี่ยแหละอันนี้พรานรีบใช้นิ้วล้วงไปในคอหวังที่จะได้หำอีกท่อนขึ้นมาแต่กลับเป็นหน้าเรื่องที่เศร้าเพราะเจ้าปลาตัวนี้มันกินและย่อยหำของพรานไปจนหมดแล้วคงไม่มีโอกาสที่พรานจะได้หำอีกท่อนคืนมาอย่างแน่นอนเรือลำเดียวสองตันตีก็ตีที่เดียวมาแล้วหนูก็จับเรารู้ไหมว่าอะไรคนปั้นเหยื่อให้ที่เป็นคนปั้นเนี่ยสุดยอดเลยเปิดได้หรอกเอ้ยโอเคกินเหยื่ออ่อยจนท้องขนาดเนี้ยเห็นท้องไหมท้องหนูท้องปลาในถังนี่30กว่าตัวนะเนี่ยจริงอ่ะดูปลาในถังครับเนี่ยอุ้ยอุ้ยเชลที่ดูเมื่อกี้มีของพี่ในนั้น4ตัววันนี้เรามาตามล่าปลาที่อันตรายที่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยาโหดูช่วงคลิปนี่แบบอันตรายมากคนนี่อาจจะคิดถึงปลาชโดป่าวะจระเข้ป่าวะอ๋อปลาเทพาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะปลาเทพาเป็นปลาล่าเหยื่อล่าเหยื่อน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตัวอาจยาวได้ถึงเมตรครึ่งเลยนะน้ำหนักก็เป็น100กิโลแต่ไม่ใช่ไอ้ปลาที่อันตรายที่สุดที่พี่กำลังพูดถึงเนี่ยคือปลาดุกบิ๊กอุยปลาดุกรัสเซียคือเกือบจะชนิดเดียวกันมันเป็นปลาดุกสายพันธุ์ที่กินได้ทุกอย่างกินได้สัตว์ทั้งสัตว์ที่ตายแล้วล่าเหยื่อได้กินซากสัตว์ได้หรือบางทีก็กินพวกอาหารจากคนได้พวกข้าวพวกเศษอาหารมันกินได้หมดเลยทุกอย่างมันกินทุกอย่างแต่ที่สำคัญที่เราบอกว่าอันตรายคือเขาเป็นสัตว์นักล่าตั้งแต่กำเนิดเลยเขาเป็นปลาที่มาจากทวีปแอฟริกาแต่คนไทยไปตั้งชื่อว่าปลาดุกรัสเซียที่จริงเขาไม่ได้มาจากประเทศรัสเซียนะมาจากประเทศแอฟริกาเป็นสายพันธุ์จากแอฟริกาลักษณะเขาคือโตวไวแข็งแรงทนต่อโรคเลยอย่างประเทศไทยเนี่ยเรามีแค่ที่พี่รู้นะก็มีปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยนี่ปลาดุกไทยนะปลาดุกด้านแล้วก็ปลาดุกลำพันปลาดุกลำพันนี่เกือบจะสูญพันธุ์ละที่พี่ชี้ดูในตลาดที่เราเจอที่แม่สอดนะอันนั้นก็ข้ามไปส่วนปลาดุกบิ๊กอุ้ยเนี่ยก็คือปลาดุกแอฟริกาพ่อแม่คือปลาดุกอุ้ยปลาสายพันธุ์ไทยเอามาผสมกันเพื่อให้รสชาติดีขึ้นตอนนี้ที่เลี้ยงขายกันอยู่ก็คือปลาดุกบิ๊กอุยแต่เขาได้เชื้อพ่อมาเยอะคือปลาดุกแอฟริกาที่ทนต่อโรคกินทุกอย่างเมื่อมาอยู่ในธรรมชาติแล้วเกิดอะไรขึ้นปลาดุกเป็นปลาล่าเหยื่อในระบบนิเวศเราต้องมีสัตว์ล่าเนื้อน้อยกว่าสัตว์กินพืชเหมือนในแอฟริกาทุ่งหญ้าซาวานาเปรียบเหมือนสิงโตเหมือนเสือจากัวเหมือนเสือชีต้าเสือดาวเสืออะไรแล้วแต่จะมีน้อยกว่าพวกสัตว์ที่เป็นวัวควายวิดบีดกวางอะไรพวกนี้จะอยู่เป็นล้านตัวแต่อาจจะมีเสืออยู่ระดับหลักพันเพราะว่าเอาไปควบคุมประชากรแต่ต่างจากปลาดุกแอฟริกาคนเลี้ยงในบ่อแล้วมาปล่อยหน้าวัดปล่อยทีเป็นตันเหมือนคุณปล่อยเสือพันตัวลงไปใส่วัวพันตัวจะเกิดอะไรขึ้นมันก็แดกหมดเลยปลาพวกนี้
มันปลาดุกแอฟริกาเนี่ยมันเข้าไปทำลายรังของปลาน้ำจืดในแม่น้ำของเรา มันเข้าไปกินไข่ปลากินลูกปลากินตัวอ่อนของปลาบางทีก็ไล่ล่าปลาในวัยขนาดเล็กกว่ามันก็คือเขาเรียกว่าปลาที่กำลังเจริญพันธุ์ไอ้ปลาที่อยู่ในวัยอนุบาลน่ะที่กำลังจะโตเป็นปลาใหญ่มันล่าหมดเลยล่าไม่พออ่ะกินลูกปลาหมดแล้วแล้วไงต่อแย่งอาหารเพราะเขากินได้ทุกอย่างสิ่งที่อยู่ในแม่น้ำอะไรที่กูกินได้กูกินถ้ากล่าวว่ามันแย่งทั้งอาหารทำลายพันธุ์ปลาแย่งพื้นที่ทำให้ปลาที่อยู่ในแม่น้ำปลาสายพันธุ์ไทยแท้ๆส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงคือที่เขารณรงค์ที่เขาด่ามาไม่ผิดเลยนะที่เขาเวลาเขาด่าว่าเฮ้ยทำไมคุณเอาปลาดุกมาปล่อยลงในแม่น้ำทำไมไม่ห้ามกันอันนี้คือสิ่งที่จริงก่อนที่คุณจะปล่อยอะไรลงในแม่น้ำคิดให้ดีก่อนศึกษาให้ดีก่อนว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างบุญก็ส่วนบุญแต่ถ้าคุณปล่อยลงไปแล้วมันเกิดบาปมากกว่ามันไม่คุ้มกันกับปลาที่อยู่ในธรรมชาติอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าถ้าเราตกมันได้จับมันได้ทำลายมันทิ้งซะแล้วก็ตัดตอนโดยการเราไม่ปล่อยพันธุ์ปลาดุกลงในแม่น้ำอันนี้คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันนะกินมันซะใช่กินมันซะเห็นไหมว่ามันเป็นปลาที่อันตรายที่สุดในแม่น้ำอันตรายต่อระบบนิเวศอย่างมากมันเหมือนอยู่หน้าปากคลองตรงนี้ก็ดูเหมือนจะโดนบ่อยด้วยก็เลยแบบว่าเข้าออกระวังระแวงกันอยู่ไปแล้วมันเนี่ยมันดึงก็ดึงเลยตีชิดนิดเดียวเห็นไหมพี่เดียวพอตีชิดผักไปที่แป๊บเดียวเองนี่ก็ตีชิดนะตีจนเกี่ยวพุงเกี่ยวผักเลยโอ้โหดูมันกินจนท้องกลางใช้เหยื่อเดียวกันเหยื่อเหมือนกันแต่ไม่กินเหมือนกันนะกินอยู่คนเดียวมาแล้วเขากำลังท้อใจเลยนะคะเมื่อกี้โอ้โหนี่แล้วเป็นไงแล้วมาแต่ละตัวเป็นไงครับกินหัวเชื้อเราเข้าไปให้ช่างภาพกำนะครับปลาต้องให้ไหลนะยอดนะฮะปลาดุกมันนอนท่านี้เหรอใช่นี่คือท่าปลาดุกนอนหลับแล้วน่ะน่าสงสารที่บอกนะอืมมันจะนอนเนี่ยแล้วก็ท่าไปกันเด็กๆไปเนี่ยดูนี่จะช้อนได้ไหมไปไปดิที่อยู่ตอนแรกเฮ้ยไปแล้วไปแล้วนะนี่ใหญ่ด้วยนะเนี่ยมันนอนมาโหเอ้ยไซส์ดีด้วยนะโหนี่ไงมันนอนไงหรือว่าพี่เดียวรอช้อนดูดิตัวกลมบล็อกเลยอ่ะนอนมาโอ้โหอ่ะฮะนี่บอกแล้วปากของใครวะนี่เขย่าสายทำไมเนี่ยโอ้โหจริงด้วยนะหายเล่นอ่ะเฮ้ยแต้มหนึ่งแล้วเหมือนพี่เดี่ยวโดนเลยให้ดีลงไปมันดึงสายมันเล่นปลาอย่างนี้ของมันอีกอ่ะโอ้ยเริ่มรอไม่เป็นแล้วรอไม่เป็นนะปลาจริงด้วยปลาจริงด้วยเฮ้ยเมื่อกี้คือแบบงงมากไม่โดนโอ้ยเมื่อกี้คือแบบเหมือนไม่ค่อยแบบนี่เลยงงอ่ะเมื่อกี้กินแบบงงแบบเดียวน่าจะ40ตัวนะตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยของเราเป็นอันนี้นะผมเปิดไฟดูเป็นท่อน้ำเนี่ยครับข้างหน้าจะเป็นท่อน้ำที่ออกมาจาก
หมู่บ้านนะครับตามันก็มาออกนี้นะขอรีไฟหน่อยนะครับตาก็ออกนี้แล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่องแคบมันก็เลยทำให้ปลามันมารวมเพราะว่าตอนนี้น้ำกำลังลงพอน้ำมันเริ่มลงเนี่ยน้ำจากท่อก็ออกมาด้วยมันก็เลยทำให้ปลาเนี่ยมันมารอเก็บเศษอาหารเก็บอะไรอยู่นะครับแล้วที่สำคัญตอนนี้ไฟดวงใหญ่เราแบตหมดเราก็เลยต้องใช้ไฟจากหัวแล้วละกืนเลยใช่กืนเลยวันนี้เราใช้แดกสนานล้วนๆเลยครับโหเชื้อแดกสนานล้วนๆเลยเพียวๆเลยครับกลิ่นแรงๆนะครับโอ้ยเนี่ยแต่ดีได้แต่ดีได้หัวเชื้อแดกสนั่นนะครับปั้นเหมือนเราตกสปิวชิงหลิวด้วยนะครับแบบนี้เลยโอ้ลงไปต่อเลยตึ๊บ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 เลยโอ้โหดึง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 เรียบร้อยของไฟโดนเลยครับไฟจะพ้นเลยครับน้ำหนึ่งโต้อะอยู่ดึงก็อยู่ดึงก็ดึงอยู่กับตอไหนเป็นงี้อ่ะตอเป็นเต็มจับสนั่นนะครับจับสนั่นใส่น้ำบีบี้แล้วก็ปั้นคลุมแต่ว่าใหญ่ๆหน่อยนะครับตกตามปากท่ออะไรอย่างนี้เลยนะคะใช่เวลาตามกินแบบเบียร์หลุดมันก็จะซ้ำที่มันซิ่งอยู่ไหมแต่ดีอยู่เต็มปากแดกสนานใช่มันซิ่งด้วยเพราะว่าหนูปั้นไม่ค่อยเก่งก็เลยต้องมีตัวช่วยตัวช่วยมันซิ่งด้วยนะตัวไฟดีเนี่ยนี่ให้กล้องดูหน่อยดีเพราะเกี่ยวมันซิ่งออกมาด้วยนะชิ้นเป็นเล่มเลยแล้วก็หุ้มด้วยหัวเชื้อเรียบร้อยกินแต่มันโอ้แต่ถ้าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมตกได้มาแล้วก็มีเบ็ดคาปากอยู่ด้วยยังหิวขนาดนี้เลยใช่ใช่เนี่ยเนี่ยดูดินี่เป็นปลารวมของวันนี้นะครับปลาน่าจะอยู่ประมาณ50ตัวได้50ตัวเลยนะครับโอ้โหนี่เราบอกว่าเราตกได้ประมาณเยอะๆโอ้ถังแกลึกนี่หว่าเออครับถังลึกถังลึกจะมาลดจำนวนของปลาดุกรัสเซียนะหรือปลาดุกที่คุยในแม่น้ำแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเหมือนจะแทบจะช่วยอะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่าส่วนที่เราได้มันน้อยมากไม่ได้เศษเสี้ยวเลยแค่ที่ช่วยได้ก็คือแบบบอกให้คนอื่นรู้ว่าว่ามันไม่สมควรปล่อยไม่สมควรปล่อยเพราะว่าไอปลาดุกรัสเซียหรือปลาดุกวิปุยเนี่ยเมื่อก่อนพ่อพี่เขาเคยเลี้ยงในบ่อปูนบ่อปูนซีเมนต์อ่ะเชื่อมันออกลูกในบ่อปูนได้มันมีไข่ด้วยเออคือแบบงงเลยไม่คิดว่ามันจะสามารถผสมพันธุ์ออกลูกในบ่อปูนเองได้มีไข่แล้วก็มีลูกตัวเล็กๆขนาดเนี้ยมีออกมาจริงๆมันขยายพันธุ์เร็วมากใช่โตไวขยายพันธุ์เร็วแล้วอีกอย่างคนก็มาปล่อยเยอะใช่ปล่อยเยอะกว่าขยายพันธุ์ก็เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะจบคลิปตรงนี้ไปก็ขอฝากไว้สำหรับคนที่อยากจะทำบุญนะผมแนะนำให้ปล่อยปลาสายพันธุ์ไทยดีกว่าถ้าใครไม่รู้ว่าปลาสายพันธุ์ไทยคืออะไรเข้า Google เซิร์ชว่าปลาสายพันธุ์ไทยแล้วเราใช่เราเอาปลาสายพันธุ์ไทยมาปล่อยนะครับเพราะมันเป็นปลาที่อยู่ในแม่น้ำอยู่ในห้วยหนองคลองบึงอยู่ในเขื่อนมาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วไม่มีปัญหาแน่นอนปลาสายพันธุ์ไทยบางชนิดก็ใกล้จะสูญพันธุ์ไปด้วยใช่เนี่ยเราเลี้ยงไอปลาดุกบิ๊กอุยเลี้ยงปลาดุกรัสเซียแต่เรากลับลืมไปว่าเรามีสายพันธุ์ปลาดุกที่อร่อยคือปลาดุกลำพันธุ์
น่ะที่อร่อยแต่เรากลับไม่รู้จักและไม่เคยกินกันผมส่วนตัวก็ไม่เคยกินเคยไปซื้อมาตัวยาวสักขนาดนี้นะแต่มันเป็นลูกเป็นลูกมันแล้วเราก็ยังไม่ได้กินด้วยเราไปเจอมาที่ตลาดนะเดี๋ยวจะลองชิมดูแล้วกันก็ทริปนี้ก็ฝากสายบีด้วยนะครับโทรผม062 397 4911 Facebook ก็ไต่บีเจ้าพยาเลยครับอ๋อไต่บีเจ้าพยาเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามชมคลิปเราจนจบนะคะแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนช่องเราด้วยการซื้อเหยื่อด้วยนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดเลยแล้วก็อันนี้ทำไมนะพี่เดียวเหยื่อแดดขนาดนี้ไม่ต้องแปลกใจอันนี้เป็นหัวเชื้อเพียว 100% เป็นหัวเชื้อย้ำหัวเชื้อไม่ใช่ขนมปังนะเป็นหัวเชื้อเพียวๆเลยแต่ว่าโรงทำถุงโรงผลิตถุงเราเขาทำถุงผิดมาดันไปใช้โลโก้ไอ้ที่เป็นขนมปังแล้วก็รูปปลานิลที่จริงเราจะมีรูปปลายี่โศกมีรูปปลาอะไรหลายอย่างแต่เขาทำผิดมาแต่ว่าจะเป็นซองแบบด้านนะครับให้สังเกตก็ช่วงนี้เรากำลังจะโปรโมทหัวเชื้อตัวนี้อยู่หัวเชื้อตัวนี้ถุงละ50 บาทเป็นหัวเชื้อแดกสนั่นเพียวๆเลยตกได้หลากหลายชนิดมากก็ตัวส่วนขนมปังก็ขอหยุดผลิตแป๊บนึงก่อนเพื่อเรากำลังผลิตถุงใหม่ใช่นะครับถุงใหม่ก็กลัวจะจำกระสับสนตอนนี้ก็เป็นถุงนี้แหละที่เป็นหัวเชื้อเพียวๆเลยนะครับแล้วก็มีตัวนี้นี่ แดกสนั่นมันซิ่งก็หลังจากที่เราเทสทั้งแม่น้ำทั้งเขื่อน ทั้งบ่อโหแดกสนั่นจริงๆนะกินหลากหลายปลามากนะก็ฝากเอาไว้นะครับตัวนี้รุ่นใหม่ของเราหัวเชื้อแดกสนั่นครับ50 บาทครับก็นะครับผสมกับลำหรือขนมปังก็ได้นะครับแดกทุกปลาเลยนะครับฝากเอาไว้อย่าลืมนะคะอุดหนุนด้วยนะคะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีนักตกปลาทุกท่านหากคุณกำลังชอบตกปลาแล้วคุณกำลังดูช่อง Fishing Easy แสดงว่าคุณมาถูกที่แล้วเราตกปลาทะเลป๊อปปิ้งจิกกิ้งแคสติ้งทั้งทอริกตกไปทุกอย่างเราตกปลาน้ำจืดปลาบึกปลาชโลปลาช่อนปลากระพงปลากระตุกปลายี่สกปลาซิวปลาสร้อยหรือแม้แต่ปลาหายากเช่นปลาเวียนที่ Fishing Easy เรามีให้ทุกท่านดูเราตกปลา Fishing Park รวมเทคนิครูปแบบการตกปลาต่างๆไว้ทั้งหมดในช่วงขอใบมือใหม่ตกค่ะหรือจะตกกุ้งตกปูตกหอย Fishing Easy เรามีให้ดูหากคุณชอบเดินปลาผจญภัยค้างแคมทำอาหารคุณชอบดูนมขาวๆใหญ่ๆที่ Fishing Easy เราก็มีให้ดูไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรถ้ามันกินเป็ดไปเราจะงัดมันขึ้นมาให้ทุกท่านดูและก่อนที่ทุกท่านจะชมคลิปของเราให้ทุกท่านตั้งสติและฟังให้ดีหากท่านเป็นคนที่อิจฉาตาร้อนจิตใจอ่อนไหวและมองการตกปลาว่าเลวทรามต่ำช้าบาปกรรมหรือหม่อมแม่สอนบูชาแต่คำดอกไม้ทางเราก็ขอนมสองมือขึ้นกราบและขออภัยไว้ในละที่นี้ด้วยแล้วก็ขอให้ทุกท่านกดปิดแล้วไปดูช่องอื่นเพราะช่องนี้มีแต่คำหยาบคายความจังไรเกือบทุกคลิปเลยส่วนน้องๆหนูๆที่อายุต่ำกว่า18 ปีให้ไปเรียกหม่อมแม่มานั่งดูด้วยเพราะมีตัวอย่างที่ไม่ดีและบางสิ่งก็ไม่ควรทำตามเมื่อดูจบก็ช่วยแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์ด่าเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ